เรามาดูประเด็นต่อมานะครับเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการดำเนินการการจ่ายเงินรางวัลประจำปีหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีในตามหนังสือสำนักงานกท.และกอบต.ที่ว.1255ลงวันที่20มีนาคม2567กันต่อนะครับในประเด็นที่ 2.2 ประเด็นคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีในประเด็นที่ 9นะครับก็คือกรณีพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลเนี่ยได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการหรือว่าถูกขอยืมตัวไปช่วยปฏิบัติราชการหรือถูกสั่งไปประจำณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจังหวัดอำเภอหรือหน่วยราชการอื่นถามว่าตรงนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่อย่างไรนะครับถูกได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการหรือถูกขอยืมตัวไปหน่วยงานส่วนราชการหรือท้องถิ่นอื่นเนี่ยนะครับแนวทางปฏิบัติเนี่ยตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษในข้อ4ข้อ1ข้อ 1.2 วงเล็บ2เนี่ยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งเดียวกันเนี่ยไม่น้อยกว่า8เดือนนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันก็ได้ดังนั้นหากพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติงานจริงที่ต้นสังกัดก็จะส่งผลให้มีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงเนี่ยน้อยกว่า8เดือนนะครับก็ถือว่าขาดคุณสมบัติทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือเงินโบนัสนั่นเองนะครับ